แต่ว่าในส่วนของทางปฏิบัติละ่ะทำอะไรจะผิดกฎหมายบ้างกดไลค์กดแชร์นี่ผิดหรือเปล่าไปดูนะฮะในรายละเอียดของพรบรพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,560ที่ประกาศใช้ไปแล้วนนะะรรเนี่ยนะฮะจริงๆพรบเนี่ยมีการยกร่างมาจากตั้งแต่ปี2,550มีการปรับแก้บางส่วนเพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการฝากร้านบน Facebook บนไ G เนี่ยถ้าเกิดไปทำความรำคาญเขาบอกว่าถือว่าเป็นสแปมได้ มีโทษปรับ2 0 0แสนบาทเลยนะฮะใคร <ạ. S 1> ที่ชอบไปแท็กตัวเองไปฝากร้านตัวเองบน Facebook บนไอีของศิลปินดาราถ้าเกิดไปมากเกินไปจนลำ <ạ. S 1> พาเนี่ยถ้าเกิดมีการแจ้งความขึ้นมาถือว่ามีโทษถึงปรับ2แสนบาทเลยนะฮะ นอกจากนี้เรื่องการส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับเนี่ยสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นสแปมปรับ200,000บาทเช่นเดียวกันหรือการส่งอีเมลไปขายของถือว่าเป็นสแปมเช่นเดียวกันนะครับปรับ200,000บาทการกดไลค์กดไลค์ได้หรือไม่เขาบอกว่าไลค์ได้ไม่ผิดพอรอบ,บอรคอมยกเว้นเรื่องที่เรากดไลค์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันที่สุ่มเสี่ยงว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา112 ก็ถือว่าอาจจะมีความผิดร่วมเพราะฉะนั้นจะก,กดไลค์เนี่ยก็ดูเนื้อหาอ่านสักนิดนึงว่าเนื้อหาที่เราไปกดไลค์เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันหรือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดกฎหมายก็อย่าไปไลค์เลยลูดข้ามเนื้อหานั้นไปซะคือบางคนเนี่ยดิยฉันเข้าใจว่าบางคนพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอ้าวเป็นคนเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราพอเห็นเขาโพสต์อะไรบางทีเราก็กดไลค์กดไลค์ไปเรื่อยๆจนบางทีไม่ได้ไปสังเกตในรายละเอียดหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เขามีการโพสตเนี่่นนนะะคตอไไไป้้้ทําแบบัมด แล้วเพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่จะถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายอ่านข้อมูลซะก่อนก่อนที่จะกดไลค์ส่วนการกดแชร์ค่ะแชร์เนี่ยถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลนะคะแล้วถ้าเกิดว่า ข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมนะคะโดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลที่ไปกระทบต่อบุคคลที่3ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งของ ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์ทําเองก็คืออย่างเช่นบางทีอาจจะไปโหลดมาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าใครที่เปิดร้านอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอว่ามีข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายมาอยู่ในกลุ่มข้อมูลหรือว่าในเครื่องคอมของที่ร้านเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าให้ไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ถ้าแจ้งแล้วก็ลบข้อมูลออกเจ้าหน้าที่ทราบก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีความเห็นใน เว็บไซต์ต่างๆรวมถึง Facebook ที่มีการแสดงความคิดเห็นแล้วพบว่าเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาลบข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์นั้นได้ทันทีเจ้าของระบบหรือว่าเว็บไซต์เจ้าของคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปใช้ก็จะไม่มีความผิดค่ะไปดูสําหรับใครที่เป็นแอดมินกันหน่อยนะครับบรรดาแอดมินเพจต่างๆที่โพสต์แล้วเปิดให้มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแอดมิน แล้วไปพบข้อความที่มีความผิดพรบคอม ถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์แล้วมีความสุ่มเสี่ยงว่าผิดเนี่ยถ้าเกิดคุณลบจากพื้นที่ที่คุณดูแลก็ถือว่าพ้นผิดแต่ถ้าเกิดคุณเห็นแล้วคุณไม่ลบก็อาจจะมีความผิดได้นะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารที่อาจจะทําให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้การโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนก็ต้องมีการปิดบังใบหน้ายกเว้นเวลาเป็นการชื่นชมเชิดชูอย่างให้เกียรติต่อเด็กคนนั้นอันนี้สามารถที่จะเปิดใบหน้าของเด็กได้หรือแม้แต่